หลังจากที่เราเลือกพื้นที่รูปสามเหลี่ยมที่เราต้องการที่จะหาหรือเอามาคำนวณนะครับเราก็มาเขียนเป็นขั้นตอนวิธีหรืออัลกอริทึมภาษาธรรมชาตินะครับเริ่มแรกเลยนะครับหนึ่งเริ่มข้อที่สองตัวเลขข้อที่สองนะครับนำเข้าทีนี้ในการนำเข้าข้อมูลเราจะนำเข้าอะไรบ้างนะเราก็มาดูตัวแปรนะครับตรงนี้มีอยู่ทั้งหมด3พจน์นะครับ3จำนวนนะฮะที่เราจะมาคำนวณทีนี้เรามาดูว่าตัวแปรในพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมีอะไรบ้างก็มีฐานกับศูนย์นะครับอันนี้คือ2อันนี้ที่เราจะนำเข้าข้อมูลนะครับถ้าเป็นรูปวงกลมก็จะเป็นไพ r ตัว r นะครับตัว r อันนี้คือการนำเข้าในที่นี้เราเป็นรูปสามเหลี่ยมนะเราจะนำเข้าฐานกับศูนย์นะครับดังนั้นตัวนี้เราก็พิมพ์เลยครับนำเข้าข้อมูลความยาวฐานต่อไปก็จะนำเข้าความสูงก็นำความสูงนะครับและการทำงานของคอมพิวเตอร์ก็คือมีนำเข้าประมวลผลและแสดงผลนะครับหลัก3ข้อง่ายๆสั้นๆนะต่อไปเราก็จะเอามาประมวลผลในการประมวลผลนะครับเราก็จะใช้สูตรครับเท่ากับเศษ1ส่วน2ตัวเศษ1ส่วน2เนี่ยเราก็จะเอามาแปลงนะครับในรูปง่ายๆก็ได้อย่างเช่น1ส่วน2เนี่ยมันทำหารกันอยู่นะครับ1หารด้วย2ก็จะเหลือเท่ากับ 0.5 นะครับเราก็พิมพ์ 0.5 ลงไปได้เลยคูณในที่นี้ใช้ดอกจันนะครับคูณฐานแล้วก็เอาตามตัวแปรที่เราเข้ามาเลยก็คือฐานหรือความยาวฐานก็ได้แล้วก็คูณความสูงประมาณนี้ตอนนี้เดี๋ยวจะย่อลงให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันนะครับเสร็จแล้วหลังจากคำนวณเสร็จแล้วนะครับก็ต่อไปก็คือแสดงนะครับก็แสดงพื้นที่รูปสามเหลี่ยมและสุดท้ายคือจบการทำงานหลังจากได้อันนี้คือเป็นอัลกอริทึมนะครับที่เป็นภาษาธรรมชาตินะครับทีนี้เราก็จะเอาตัวนี้มาเขียนเป็นผังงานต่อไปนะครับวิธีเขียนผังงานเราก็ไปที่เมนูแทรกเราก็เลือกภาพวาดใหม่ซึ่งในการเขียนผังงานเนี่ยก็มีรูปแบบออนไลน์เยอะแยะนะครับในที่นี้ผมก็จะใช้เป็นของ Google Docs นะครับผังงานนะครับเราก็มาดูเราก็มาเสิร์ชดูอันนี้ก็ได้นะครับผังงานผังงานหรือโฟลว์ชาร์ตเนี่ยเพื่อดูประกอบการทำงานนะครับตัวนี้เราจะใช้ตัวนี้นะครับเป็นตัวประกอบในการเปรียบเทียบแล้วก็ทำผังงานนะครับมาดูก่อนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำกับจะก่อนอื่นเราก็จะก๊อปคัดลอกตัวนี้ไว้ก่อนนะครับเอาไว้ใน Notepad เพื่อจะไว้ดูว่าเราควรทำยังไงต่อนะครับ
ะทำจอเล็กๆไปด้านข้างนะประมาณนี้ทีนี้เราก็ไปที่เมนูแทรกนะครับรูปภาพภาพวาดและก็ใหม่ฉะนั้นเราก็มาดูว่าคำสั่งเริ่มข้อที่1 นะครับคำสั่งเริ่มตรงนี้นะครับเราจะใช้สัญลักษณ์อะไรเราก็มาดูตรงผังงานนะครับเราก็มาดูว่าตัวเนี้ยผังงานเนี่ยมาดูว่าผังงานจุดเริ่มต้นใช้สัญลักษณ์อะไรซึ่งในความหมายของผังงานก็บอกแล้วครับว่ามีสัญลักษณ์รูปแรกเลยจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดเราก็มาที่งานของเราเริ่มเราก็ไปที่นะครับรูปร่างจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดคือตรงนี้นะครับก็คลิกลากออกมาแล้วก็พิมพ์ข้อความคลิกขวาแล้วก็เลือกข้อความเพิ่มเข้าไปนะครับก็พิมพ์ก็เริ่มเรียบร้อยนะครับเริ่มต่อไปนำเข้าความยาวฐานนะทีนี้การนำเข้าข้อมูลเราก็มาดูตรงผังงานว่าเขาใช้สัญลักษณ์อะไรนะซึ่งในการนำเข้าข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ตัวนะครับที่ใช้ได้ก็คือสัญลักษณ์นี้ก็คือการนำเข้าโดยไม่ระบุสื่อไม่ระบุอุปกรณ์ส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้เป็นรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมที่ยาวไม่เท่ากันคือด้านไม่เท่านะครับคือเป็นการนำข้อมูลจากแผ่นพิมพ์ในที่นี้ครูจะใช้รูปนี้นะครับในที่จะใช้รูปนี้เราก็ไปที่งานนำเข้าข้อมูลนะครับก็รูปร่างแล้วก็เรื่องนะครับสัญลักษณ์ป้อนด้วยตนเองนะครับคิดว่าสังเกตนะครับเมื่อวาดเสร็จก็จะพอประมาณจับย้ายได้เห็นเส้นสีแดงๆไหมครับถ้าเห็นเส้นสีแดงแสดงว่ารูปเราอยู่ตรงกลางตรงกันแล้วตรงกลางเหมือนกันนะครับสัญลักษณ์นี้ก็คือเป็นการนำเข้าข้อมูลโดยการป้อนทางคีย์บอร์ดนะครับก็คือเป็นความยาวฐานเราก็พิมพ์คำว่าฐานไปคลิกขวาครับแก้ไขข้อความก็ฐานต่อไปมีนำเข้าอีกความสูงนะครับความสูงแล้วก็เอานำเข้าเข้ามาแล้วก็ใช้วิธีการคัดลอกก็ได้นะครับหรือจะไปลากมาอีกนี่สูงมีฐานมีศูนย์จะป้ายคำนวณพื้นที่รูปสามเหลี่ยมคำนวณแล้วก็มาดูตรงผังงานว่าคำนวณใช่อะไรในที่นี้จะเป็นรูปของสี่เหลี่ยมนะครับก็คือโปรเซสคือการประมวลผลนะเราก็จะใช้รูปสี่เหลี่ยมนะครับรูปสี่เหลี่ยมก็ตรงนี้เลยนะหรือจะมาเอาจากตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นการคลิกขวาเพิ่มในการประมวลผลนั้นเราก็พิมพ์สูตรลงไปเลยครับ 0.5 คูณดอกจันแทนก็หมายคูณนะครับคูณฐานก็เอามาจากตัวแปรด้านบนนะครับดอกจัน0แล้วก็พิมพ์สูตรลงไปเลยนะครับในส่วนของประมวลผลก็คือ 0.5 คูณฐานคูณ0อันนี้คือเป็นการคำนวณของรูปสามเหลี่ยมขั้นต่อไปเราก็ไปที่ได้แบบนี้แล้วต่อไปแสดงสัญลักษณ์ของการแสดงนะครับแสดงแล้วก็นี่สัญลักษณ์นี้ครับ
สัญลักษณ์ของการแสดงก็คือรูปนี้นะครับเราก็ไปที่งานของเราไปที่รูปร่างนะครับแสดงรูปนี้แล้วก็มาต่อเลยแล้วก็พิมพ์พื้นที่รูปสามเหลี่ยมเพียงเท่านี้นะครับขยายจบการทำงานขั้นสุดท้ายแล้วก็ไปสัญลักษณ์จบการทำงานก็คือรูปเดียวกันกับตัวเริ่มเลยนะครับเสร็จแล้วก็เอาลูกศรมาลากกิ๊บเพียงเท่านี้ก็เสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับที่เหลือเราก็สามารถปรับแต่งได้ตามใจชอบได้เลยคือคลิกเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนสีก็เปลี่ยนได้เลยก็จะเป็นการเขียนโปรแกรม Scratch นะครับเราก็เข้ามาที่โปรแกรม Scratch ต่อนะครับขั้นแรกเราก็ไปที่เหตุการณ์เมื่อคลิกมาวางต่อไปก็ไปที่รูปลักษณ์นะครับเอาทูบทูบหนึ่งแกมยินดีต้อนรับแกมพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสัก3วินาทีก็พอนะต่อไปเสร็จแล้วก็ไปที่การตรวจจับคำถามเลยนะครับเราก็ถามเลยครับความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่เราก็เอาจากตัวนี้มาเลยครับความยาวฐานเป็นการนำข้อมูลเข้านะครับความยาวฐานของรูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่จากนั้นเราก็ไปที่ตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาพิมพ์ตัวแปรที่เรียกว่าฐานแล้วกดตกลงทีนี้เรามีตัวแปรอยู่ทั้งหมด2ตัวคือฐานกับศูนย์นะครับแล้วก็ไปที่ฐานตัวแปรอีกสร้างขึ้นมาอีกตัวแปรที่ชื่อว่าศูนย์และเอาตัวแปรอีกขึ้นมาอีก1ตัวเป็นพื้นที่นะครับได้ตัวแปร3ตัวจากนั้นเราก็ไปที่ตั้งค่าตั้งค่ามาใส่ตอนนี้ก็คือความยาวฐานนะครับเราก็ไปที่ตัวสอบตัวจับเอาคำตอบมาใส่เข้าไว้หมายถึงเมื่อเราป้อนคำตอบไปแล้วเอาคำตอบนั้นมาเก็บไว้เป็นในตัวแปรที่ชื่อว่าฐานนะครับต่อไปเราก็ทำสำเนาขึ้นมาอีกหนึ่งชุดเมื่อถาม
ความยาวฐานไปแล้วต่อไปความสูงความสูงของรูปสามเหลี่ยมตัวนี้เราก็เปลี่ยนจากฐานเป็นสูงนะได้เลยครับต่อไปเมื่อได้คำตอบ2อันเรียบร้อยเราก็มาที่ตั้งค่าเราพื้นที่นะครับมาใส่เราก็ไปตัวดำเนินการเอาตัวคูณนะครับบวกลบคูณหารดูดีๆนะครับคูณกับบวกนี้ใกล้เคียงสัญลักษณ์คล้ายๆกันนะครับถ้าดูไม่ดีก็จะอาจจะเอาเครื่องหมายบวกมาทีนี้เรามีพจน์อยู่3พจน์เราก็จับ2อันนี้ใส่เข้าไปด้วยกันเลยก็เอาฐานเอาสูงเอาพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ยังไม่ต้องตัวนี้ก็เป็น 0.5 มาจากไหนก็มาจากสูตรคำนวณตัวนี้ครับ 0.5 คูณฐานคูณสูงแล้วก็มาจากนี่เลยแล้วจับยัดเข้าไปข้างในแบบนี้ก็เรียบร้อยต่อไปก็จะเอารูปลักษณ์แล้วก็พูดตอนนี้สัก3วินาทีแล้วเพียงเท่านี้เราก็เสร็จเรียบร้อยขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมเราก็มาทดสอบตัวสเก็ตก็จะเริ่มถามแล้วนะครับพิมพ์สักความยาวตัวนี้คือความยาวรูปสามเหลี่ยมเท่าไหร่ยาวสัก6ความสูงสัก3คูณกันเรียบร้อยได้9นะถือว่าถูกต้องนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราก็จะได้โปรแกรมเรียบร้อยนะครับ